สวัสดีครับพบกับช่อง Hijack Story ครับวันนี้เราก็จะมาวิ่งงานวินิไทยครั้งที่13ของเรานี่เองครับเป็นระยะทาง 11.7 กิโลเมตรวันนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรต้องไปดูครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะต้องออกจากบ้านโดยการวิ่งไปที่สนามทางจากสนามน่าจะประมาณ 1-2 โลประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขอวอร์มไปก่อนครับไปวันนี้อาวุธคู่ใจของผมก็จะเป็น Adios Pro 3นะครับสีชมพูของเรานี่เองอ่ะเอาน้องลองไปดูสิว่าจะได้ขึ้นโพเดียมหรือเปล่านะเพราะว่าคู่นี้จะไม่ค่อยได้ขึ้นโพเดียมนี่จะเป็นบรรยากาศก่อนการเริ่มงานครับผมค่อนข้างเยอะเลยงานวันนี้น่าจะประมาณ 1,000 คนขึ้นไปครับวันนี้อ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวขอจ็อกกิ้งบอมๆสักหน่อยนึงก่อนแล้วกันอ่ะไปชมบรรยากาศได้เลยครับพร้อมไหมครับพร้อมครับครับงานวันนี้ก็จะมีสีสันโดยจะมีพี่ๆใส่เป็นชุดมาร์คอตต่างๆนะครับในแต่ละตัวละครของวรรณคดีไทยแล้วก็จะมีเป็ดมีกบด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยดูสิตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเส้นชัยแล้วเรามาสแตนบายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอไปปล่อยตัวแล้วกันปล่อยตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับต้องขออภัยด้วยนะครับพี่กล้องสั่นเพราะว่าตอนปล่อยตัวนี่ใช้เพจอยู่ประมาณ3334เลยครับแต่ละท่านนี่ค่อนข้างวิ่งกันเร็วจริงๆเลยเอาสมุดแรงในช่วงแรกเลยครับผมป่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการวิ่งของเราต่อเลยครับประมาณโลที่3โลที่4ก็จะคอนโทรลเพจไปที่ประมาณเพจ355ถึง 4.00 นะครับโหเหนื่อยมากๆเลยนี่ก็จะเป็นภาพสวยๆจากทาง Fix Me ของเรานี่เองนี่ชี้ไม้ชี้มือหน่อยไปลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวไปไปดิทุกทีทุกทีไปด้วยกันฮะต้องขอบคุณพี่ๆในกลุ่มข้างหน้ามากๆเลยครับที่พยายามคอนโทรลเพจและพาผมจบในเวลาที่สวยสดงดงามมากๆเลยอ่ะวิ่งกันครับวิ่งกันครับตรงนี้น่าจะประมาณโลที่5โลที่6ครับใช้เพจอยู่ที่ประมาณ4ต้นๆเลยครับเหนื่อยมากๆเลยตอนนี้อันดับอยู่ที่น่าจะประมาณอันดับที่7ของ overall ฮะนี่เป็นภาพถ่ายของทาง Pix Me อีกทีหนึ่งนี่ครับกลุ่มพี่ๆที่พาผมคอนโทรลเพจเพื่อจบการแข่งขันขอบคุณมากๆนะครับป่ะเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยครับพี่ๆลุยสี่โลสี่โลทันลำหนึ่งไอ้โคตรเหนื่อยเลยยาวไหมครับตรงนี้น่าจะประมาณโลที่8ครับผมตรงนี้เป็นทางลงขออัดแซงพี่ๆกลุ่มเมื่อกี้มาหน่อยไม่รู้จะโดนเก็บตอนปลายหรือเปล่าครับก็ต้องไปติดตามชมนะครับไปต่อไปไปดูฟอร์มการวิ่งของพี่อีกท่านหนึ่งครับสุดยอดมากเลยท่าวิ่งสวยฮะมาชั้นตีครับข้าเอาละไอแก็ยังเกาะกลุ่มกันมาเรื่อยๆครับโอ้โหสนุกกันมากเลยวันนี้สุดๆเลยครับวันนี้อ้าวลุยกันต่อครับผมไปได้แล้วโอ้ป๊าโอ้
ตรงนี้ก็ใกล้จะเข้าเส้นชัยครับผมตอนนี้ก็มีพี่ๆช่างภาพอีกจุดหนึ่งสวยมากเลยครับอันนี้ก็ขอแอคท่าอีกสักหน่อยแล้วกันนี่สวยงามครับตรงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหนักวิ่งถือกล้องอย่างไฮแจ็คสตอรี่ก็ติดอันดับ3นะครับผมเย้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 นี่ก็เป็นภาพตอนเข้าเส้นชัยครับโอ้โหลอยมาแต่ไกลเลยภาพสวยๆมากๆเลยตอนนี้ดีใจมากๆเลยครับดูภาพแต่ละภาพลอยเลยถือกล้องวิ่งเข้าเส้นชัยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับฝรั่งขึ้นมาโดนภาพครับที่ยุ่งใหญ่ที่ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้จะทำการได้ที่3ของรุ่นอายุ 20-29 ปีครับเย้เย้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศครับผมวันนี้คนเยอะมากๆนี่ดูสิสุดยอดเลยจบไปแล้วครับเมื่อกี้11กิโลนิดๆเดี๋ยวขึ้นเพจให้ดูแล้วกันได้อันดับที่3ของรุ่นอายุ 20-29 ปีครับนี่เหนื่อยมากขาแรงเยอะมากรุ่นนี้เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะรอพี่ชายกับทางคุณพ่อครับที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยกันมุมเดิมสถานที่เดิมกับงานวินิจฉัยครับสุดยอดในความมันเดี๋ยวเราไปรอดูทางพ่อและพี่ชายวิ่งเข้ากันแล้วนะครับไปดูกันเลยมาแล้วครับพี่ชายผมโอ้โหเสื้อขาวกับรองเท้าอัลฟาไฟหนึ่งครับทรงวิ่งสวยงามมากเลยครับผมไปพี่ไปไปไปจะถึงเส้นชัยแล้วอัดหน่อยอัดหน่อยไปเล่นเวลาที่นี่ครับโอ้ชายโอ้หญิงครับช่วยเอาไปจากผมรบกวนให้ที่เชื่อถือว่าเราจะก็ช่วยครับขอบคุณครับน้ำหนักตอนเทพเดชครับมากกระพุ้นอันดับ3ของรุ่นอายุครับจบในเวลา48นาทีกับอีก49วินาทีครับเดชเท่าไหร่ครับเดชน่าจะอยู่ที่409ครับวันนี้ถ้าจำไม่ผิดวันนี้มีแต่ขาแรงและด้วยอากาศครับมันค่อนข้างร้อนแบบเหนื่อยมากเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังรอพ่อครับว่าจะวิ่งเข้ามาถึงเวลาเท่าไหร่อากาศริมทะเลมันร้อนอบอ้าวใช่ครับวันนี้อากาศริมทะเลค่อนข้างร้อนอบอ้าวแต่บรรยากาศดีครับยาวกับ PMR ครับนักวิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับใช่ๆต่อไปครับเราไปดูคุณพ่อกันดีกว่านี่มาแล้วครับโอ้โหคุณพ่อนี่อายุ64ปีแล้วครับอยู่ในรุ่น60ที่3นะที่3น่าจะจบที่เวลา1ชั่วโมง20นิดๆครับโอ้โหแข็งแรงเหมือนเดิมเลยคุณพ่อผมไปพ่อไปพ่อไปสุดยอดมากเลยครับให้มารอตรงนี้เลยอินทระสมบัติจากระยองต่อไปเราก็จะมาเตรียมรับรางวัลแล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังผลการประกาศรับรางวัลของ Hijack Story แล้วกัน29ปีชายดูกันเลยมินิมาราธอน 20-29 ปีชายครับท่านแรกคุณธวัชชัยเนาแก้งใหม่แก๊งใหม่นะครับจากโค้ชทีมโค้ชมังท่านที่2คุณนาวินกาวีจากทีมโค้ชมังท่านที่3คุณวัชรากรพงผาสุขสวนสุขใจรันนิ่งท่านที่4คุณมุตตะกีนกิมเซ้งนะครับ9ปักอีกให้สุดท่านที่5คุณวีรพงษ์จันเทงอินดี้รันเนอร์ท่านที่6คุณนิรุตบางวันกาเดียนรันนิ่งและท่านที่7คุณพงศิษฐ์อันดีครับนี่ครับได้ขึ้นโพเดียมด้วยโอ้ดีใจสุดเลยครับและรุ่นต่อไปนะ4กิโลเมตรนี่กำลังเดินลงมาเลยครับนะเดี๋ยวขอโชว์ถ้วยสักหน่อยแล้วกันนี่สวยงามมากเลยครับเย่ๆได้ที่3รุ่นอายุครับผมที่10น่าจะ10นิดๆจำไม่ผิดเป็นที่10ของรุ่นโอเวอร์ออล
จบไปแล้วครับกับการวิ่ง11กิโลของช่องฮันจัดสตอรี่ของเราครับก็นี่ได้ถ้วยกลับบ้านไปครับ1ถ้วยยังไงบ้างสวยไหมสวยครับสวยสวยสวยมากพ่อก็วิ่งดีมากเลยครับวันนี้นี่ครับให้ดูใกล้ๆอันดับ3ของรุ่นอายุท่าที่6คุณนันทนีสร้างสมแม่ท่าที่7คุณธีรวัฒน์แก้วอู่โอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรที่จะไปที่ไหนต่อไปเดี๋ยวเราต้องรอติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับช่องไฮจัสตอรี่สำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับวินิชัยจบไปแล้วครับกับช่อง Hijack Story เดี๋ยวเราไปชมภาพประทับใจในการวิ่งงานวินิชัยในครั้งที่13นี้นี่อ่ะกล้องสวยๆรูปสวยๆโอ้โหอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามช่อง Hijack Story ของเราคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะไปที่ไหนต้องรอติดตามสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับผมบ๊ายบายพงผาสุขสวนสุขใจรันนิ่งท่านที่สี่